สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงวิธีควบคุมพลังจิตแบบซินว่าโดยโฮเซซินว่าและฟิลิปมีเลอร์หรือ The s i n w a m y c o n t r o l Metod โดยหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยนะครับโดยคุณสามารถรับฟังได้จากช่องนี้เพียงที่เดียวนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่15 โดยเป็นเนื้อหาของบทที่14จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยวิธีควบคุมจิตใจได้อย่างไรเรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับการตรวจพบอาการเจ็บป่วยในะร่างกายของบุคคลที่คุณไม่เคยพบมาก่อนเลยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอาัศจรรย์มากพออยู่แล้วแต่ว่าพวกเราก็ไม่เคยปล่อยมันทิ้งไว้แบบนั้นในเมื่อเราฉายการรับรู้ไปสู่ร่างกายนั้นได้ เราก็ย่อมส่งการเยียวยาไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการส่งกระแสจิตออกไปด้วยซึ่งพลังงานที่มุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นจากเจตนาในจิตใจของเราที่ได้เปลี่ยนเจตนาจากข้อมูลที่ได้รับมาจนนำไปสู่การเยียวยารักษาได้ซึ่งตัวเราเองนั้นเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พลังงานกระทำให้แก่เราถามว่า แล้วเราจะสามารถเชื่อมโยงเจตนาของเราให้เข้ากับพลังงานนี้เพื่อให้บรรลุสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไรเจตนาในรูปแบบบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวนั้นก็เหมือนกับเจตจำนงดังที่เราวถึงไปในบทที่แล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมนิสัยซึ่งเพียงแค่เจตจำนงเพียงอย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแล้วเช่นเดียวกับการที่เราตรวจพบความผิดปกติ โดยการนึกถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นภาพได้เราก็จะมองเห็นสภาวะต่างๆโดยที่ไม่มีความผิดปกติในแบบที่เราต้องการให้มันเป็นได้เช่นเดียวกันนี่คือการรักษาทางจิตเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากดังที่ในการรักษาส่วนใหญ่ที่คุณจะได้ทำนั้นไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับเคสมาก่อนเลยคุณสามารถเป็นผู้เยียวยาทางจิตที่มีประสิทธิภาพได้ โดยการใช้จอภาพแห่งจิตเหมือนที่ได้ใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆอันที่จริงแม้ว่าคุณจะอยู่ในระยะเริ่มต้นของการทำสมาธิและการสร้างจินตภาพคุณก็อาจได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้เหมือนกันมีความเป็นไปได้มากมายของชีวิตที่อยู่บนสมดุลที่ไม่มั่นคงเพียงแค่ใช้การผลักดันเพียงเล็กน้อยคุณก็สามารถปรับสมดุลน,นี้ได้ในแบบคุณ แน่นอนว่าบางครั้งความสมดุลก็ได้รับการปรับแล้วและต้องใช้ผู้ที่มีพลังจิตที่ประสบความสำเร็จมากกว่าซึ่งคุณเองก็สามารถเป็นได้เพื่อที่จะพลิกมันให้กลับคืนมาทว่าหากคุณเอาแต่เฝ้ารอคอยจนกว่าตัวเองจะสามารถควบคุมจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบที่ต้องการจึงจะเริ่มต้นทำการรักษาทางจิต คุณก็อาจสูญเสียโอกาสล้ำค่าในการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นก็ได้ผมเองนั้นก็เริ่มต้นรักษามาอย่างเนิ่นนานก่อนที่จะพัฒนาหลักสูตรของการควบคุมจิตใจนี้ขึ้นมาและที่จริงแล้วก่อนที่ผมจะสร้างระเบียบเพื่อการรักษาเสียอีกผมได้ทำการทดลองวิธีแล้ววิธีเล่าซึ่งผลลัพธ์ก็แตกต่างกันไปสิ่งสำคัญคือผมไม่รอและเช่นนั้น การรักษาจำนวนมากจึงเกิดขึ้นที่จริงแล้วมีจำนวนที่มากเพียงพอจนทำให้ผมมีชื่อเสียงในฐานะผู้เยียวยาในพื้นที่บริเวณชายแดนเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกาที่ผมพักอาศัยอยู่หลายคนคิดว่าตัวผมเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์พิเศษหรือมีพลังวิเศษแต่ผมก็เพียงแค่อ่านและทดลองจนทำให้เกิดความเข้าใจหนึ่งในตัวอย่างของการรักษาช่วงแรกๆของผมต่อไปนี้ จะเผยให้เห็นว่าวิธีการเมื่อก่อนนั้นมีความแตกต่างอย่างไรบ้างในปี1959ผมได้ยินเรื่องของบาทหลวงท่านหนึ่งใกล้เมืองลาเลโดที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเข่าบวมที่แสนเจ็บปวดเป็นระยะเวลาถึง15ปีมาแล้วจนท่านมักจะนอนลงและอยู่บนเตียงของตัวเองเพียงอย่างเดียวความเจ็บปวดและการอยู่บนเตียงไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดของบาทหลวงเท่านั้น เนื่องจากท่านไม่สามารถคุกเข่าในช่วงเวลาเฉลิมฉลองพิธีมิสซาในเวลาที่ต้องใช้การคุกเข่าอีกด้วยพระอัครสังฆราชได้อนุญาตให้ท่านไม่ต้องคุกเขา่าแต่คำอนุญาตใดๆก็ตามก็ไม่สามารถปลดปล่อยท่านผู้น่าสงสารจากความรู้สึกที่ว่าตัวเองกำลังทำให้พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต้องเสื่อมเสียได้เลยผมไปหาท่านและบอกว่าผมคิดว่าน่าจะช่วยคุณพ่อได้นะครับ แม้ตัวผมเองจะไม่ใช่หมอแต่ตลอด12ปีที่ผ่านมาผมได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตศาสตร์มาโดยตลอดและเราก็ได้รับผลลัพธ์ที่เหมือนกับการรักษาด้วยพลังศรทัทธาแบบที่คุณพ่อคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีทันทีที่ผมพูดคำว่าผลลัพธ์ที่เหมือนกับการรักษาด้วยพลังศรทัทธาบาทหลวงก็เริ่มมีท่าทีเป็นห่วงเป็นใย,ยในตัวผมมากกว่าที่ท่านห่วงตัวเองเสียอีกจิตศาสตร์นั้นหรือ พ่อไม่เคยได้ยินศาสตร์ที่ว่านี้มาก่อนเลยพ่อหวังว่าลูกคงไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่คิดจะจัของเราไม่รับรองหลอกใช่ไหมผมได้ทำการอธิบายอย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้มันเกี่ยวข้องกับหลักการบางอย่างของจิตศาสตร์ที่ผมได้เรียนรู้มาและเรื่องที่ว่าการรักษาจะสามารถถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้อย่างไรถว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผมพูดไปดูเหมือนจะไม่มีความสอดคล้อง กับหลักเทววิทยาของท่านผู้นี้เลยอย่างไรก็ตามท่านให้สัญญาว่าจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมและอาจจะโทรมาหาผมอีกครั้งเร็วๆนี้ด้วยสีหน้าที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและน้ำเสียงที่ไม่มีความเชื่อถือทำให้ผมไม่มีความหวังใดๆที่จะได้รับการติดต่ออีกครั้งจากท่านเลยแต่ผมรู้ว่าท่านจะสวดภาวนาเพื่อผมได้รับการคุ้มครอง จากอันตรายที่ร้ายแรงอย่างจริงจังในใจแม้ว่าสภาวะการของตัวท่านจะเป็นแบบนั้นก็ตามทีผมได้รับการติดต่อจากบาทหลวงในอีกหนึ่งเดือนถัดมาและได้กลับมานั่งที่ข้างเตียงของท่านอีกครั้งโฮเซอย่างที่ลูกคงรู้พระเจ้าทรงชี้นำเราในแบบที่แปลกประหลาดไม่กี่วันหลังจากการมาเยือนของลูกพ่อได้อ่านบทวิจารณ์หนังสือ ที่ถูกเขียนขึ้นโดยพี่น้องคนหนึ่งในหมู่พวกเราพ่อพบเนื้อหาเต็มๆทั้งบทที่เกี่ยวข้องกับจิตศาสตร์ที่ลูกอธิบายให้ฟังเมื่อวันก่อนหน้าตอนนี้พอเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนิดหน่อยแล้วและยินดีที่จะให้ลูกทำงานกับพ่อผมนั่งกับท่านนานกว่าหนึ่งชั่วโมงและพูดคุยเรื่องการอ่านและงานบางอย่างที่ได้เคยทำไปยิ่งอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกชื่นชอบบาดหลวงท่านนี้มากขึ้นเท่านั้น ในที่สุดท่านก็เริ่มเหนื่อยและถึงเวลาที่จะต้องจากกันเอาละถ้างั้นท่านพูดเราจะเริ่มต้นการรักษาได้เมื่อไหร่ล่ะคุณพ่อครับมันได้เริ่มต้นไปแล้วแต่พ่อไม่เห็นเข้าใจเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องทางจิตครับคุณพ่อในระหว่างที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นผมก็ได้ทำงานเบื้องต้นไปแล้วล่ะครับคืนนั้นผมได้ไปทำงานส่วนที่เหลือที่บ้าน รุ่งเช้าวันต่อมาบาทหลวงได้พูดคุยโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงที่ประหลาดใจและมีความสุขท่านรายงานว่าอาการดีขึ้นเป็นอย่างมากในตอนกลางคืนสามวันหลังจากการไปเยี่ยมของผมท่านก็สามารถลุกขึ้นเดินและคุกเข่าได้และตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่รู้สึกถึงอาการที่ไม่สบายที่เข่าอีกเลยถามว่านี่มันใช่ปาฏิหาริย์หรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับ มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติล้วนๆนี่คือวิธีการที่ผมได้ทำไปในระหว่างการสนทนาที่ยาวนานกว่าหนึ่งชั่วโมงพวกเราทั้งคู่อยู่ในสภาวะที่ตื่นตัวและผ่อนคลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสองประการที่เป็นประโยชน์ในการรักษาอีกทั้งหัวข้อที่เราได้พูดคุยกันนั้นทำให้ท่านมีความมั่นใจในจิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นในการทำงานด้านพลังจิตนั้นความมั่นใจ ก็มีความสำคัญพอๆกับความศรัทธ,ธาในศาสนาเลยทีเดียวในระหว่างนั้นผมเริ่มสร้างจินตภาพว่าท่านมีความสุขที่ดียิ่งยิ่งขึ้นและสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือผมเรียนรู้ที่จะชื่นชอบท่านมากขึ้นเรื่อยๆความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ผมต้องการความรักให้อยู่ฝั่งเดียวกับเราเช่นกันผมได้ทำอีกอย่างหนึ่งในการเตรียมการ สำหรับสิ่งที่จะไปทำภายหลังในคืนนั้นเพื่อช่วยในการสร้างจิตภาพของท่านในภายหลังผมได้ทำการศึกษาบาทหลวงใบหน้าของท่านความรู้สึกในการจับมือการแสดงท่าทางกิริยาต่างๆน้ำเสียงของท่านความรู้สึกโดยรวมของการมีท่านอยู่เบื้องหน้านี่คืองานเบื้องตน้นหลายชั่วโมงผ่านไปเมื่อบาทหลวงได้หลับไปแล้วและเมื่อผมกลับบ้าน ผมก็ไปทํางานส่วนที่เหลือสิ่งที่ผมทํานั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้ผมได้เรียนรู้มาว่าพลังจิตจะถูกถ่ายโอนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อมีความอยู่รอดเป็นเดิมพันดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่แล้วแทนที่จะเข้าสู่ระดับสมาธิของผมเหมือนที่ทำอยู่ทุกวันนี้ผมได้กลั้นลมหายใจขณะที่ทำการนึกถึงภาพบาทหลวง ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์หลายนาทีผ่านไปจนกระทั่งร่างกายของผมเรียกร้องหาลมหายใจแต่กระนั้นผมก็ยังคงรักษาภาพของบาทหลวงในสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่สุดขณะเดียวกันสมองของผมก็เหมือนส่งเสียงร้องออกมาทางจิตและพลังงานของเสียงนั้นก็ได้นำพาซึ่งภาพลักษณ์ของสุขภาพที่สมบูรณ์ที่ถูกนำพาอย่างระมัดระวัง ไปสู่จุดที่มันควรต้องไปในที่สุดผมก็หายใจเข้าด้วยความเชื่อมั่นว่างานได้เสร็จสิ้นแล้วและมันก็เป็นไปในแบบนั้นวิธีที่ผมสอนและนำมาใช้ในปัจจุบันสำหรับผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความง่ายกว่านั้นมากโดยที่ยังมีประสิทธิภาพพอๆกันเพียงแค่เรียนรู้ที่จะใช้จอภาพแห่งจิตอย่างชัดเจนด้วยความมั่นใจเพียงเท่านั้น ต่อไปนี้คือกระบวนการที่คุณจําเป็นต้องทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตอนที่1การรู้สภาวะของบุคคลที่คุณกําลังจะได้พูดคุยด้วยนั้นนับว่าเป็นประโยชน์แต่ก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นคุณสามารถเรียนรู้สิ่งนี้ได้ทั้งทางจิตใจหรือทางวัตถุก,ก็ได้ไม่ใช่เรื่องสำคัญขั้นตอนที่สเข้าสู่ระดับสมาธิธของคุณและฉายภาพบุคคลน,นั้น ลงบนจอภาพแห่งจิตของคุณตามที่คนคนนั้นเป็นพร้อมกับอาการเจ็บป่วยใดก็ตามที่สร้างปัญหาให้แก่เขาจากนั้นให้ใส่ภาพอื่นบนหน้าจอทางฝั่งซ้ายซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งที่ถูกทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้นหากคุณยังไม่เคยพบกับบุคคลน,นั้นและยังไม่พร้อมสำหรับการทำงานกับเคสโดยตรงขอให้พยายามเรียนรู้ลวงหน้าว่าเขามีหน้าตาอย่างไร เพื่อการสร้างจิตภาพของคุณมีความแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขั้นตอนที่3ตอนนี้ให้ฉายภาพลงบนหน้าจอทางด้านซ้ายเป็นภาพที่มีความชัดเจนที่สุดของบุคคลนั้นในตอนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เต็มไปด้วยพลังงานและการมองโลกในแงด่ดีในการทำสมาธิระดับลึกคุณจะเปิดกว้างต่อสิ่งที่พูดกับตัวเองเป็นอย่างมากช่วงเวลานี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาความเชื่อมั่นว่าภาพลักษณ์ที่มีความสุขที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่มันกำลังกลายเป็นจริงหรือจะกลายเป็นจริงแต่มันคือเรื่องจริงเหตุผลก็คือในสมาธิระดับอัลฟาและเทต้าจิตใจของคุณสอดคล้องกับต้นเหตุขณะที่ในระดับเบต้าจะเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์มากกว่าโดยการสร้างจินตภาพด้วยความเชื่อมัน่น ใน,นระดับของอัลฟาและเทต้าก็จะกลายเป็นตัวคุณเองที่เป็นต้นเหตุอันส่งผลให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องสนใจในสิ่งที่คุณกำลังทำตามเงื่อนเวลาด้วยการแทนที่คำว่าเป็นสำหรับคำว่าจะเป็นเวลานั้นเป็นสิ่งอื่นในระดับนี้ให้คุณเห็นภาพผลลัพธ์ที่คุณต้องการนั้นได้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วในบรรดากฎแห่งจักรวาลทั้งหลายดูเหมือนจะมีเรื่องทำนองเดียวกับ บัญญัติสิทธิของจักรวาลที่ซึ่งรับประกันว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะสูงหรือต่ำแค่ไหนไม่ว่าจะสดใสหรือมัวหมองเพียงใดก็ตามย่อมมีส่วนร่วมในการทำให้สิ่งต่างๆถูกต้องไปตามกฎที่เกิดขึ้นผ่านทางความแน่วแน่ความปรารถนาความเชื่อและความคาดหวังของเราสิ่งนี้ได้ถูกกล่าวถึงไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้และนานกว่านั้นเมื่อเกือบสอง0ปีก่อน ตามที่มาระโกได้กล่าวไว้ในพันธสัญญาใหม่ที่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านปรารถนาเมื่อท่านอธิษฐานจงเชื่อว่าท่านได้รับมันแล้วและท่านก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นในขณะที่คุณสร้างจิตภาพถึงบุคคลน,นี้ว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์จนทําให้มีความรู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งเกิดขึ้นในทันทีเมื่อนั้นคุณก็รู้ว่าได้ทำมาอย่างเพียงพอแล้ว ความพึงพอใจเป็นเพราะมันคือความรู้สึกของการประสบความสำเร็จจากนั้นให้คุณพาตัวเองออกสู่ระดับเบตา้าจาก1 5ถึง5ด้วยคําว่ารู้สึกตื่นตัวและรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมยิ่งคุณฝึกฝนเทคนิคนี้มากเท่าไหร่ความบังเอิญที่สวยงามก็จะยิ่งเกิดขึ้นและความเชื่อของคุณก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดความบังเอิญที่สวยงามมากขึ้นไปอีก ทันทีที่คุณเรียนรู้ที่จะใช้จอภาพแห่งจิตคุณก็สามารถจุดประกายปฏิกิริยาลูกโซ่นี้ขึ้นมาได้แม้ว่าเทคนิคการรักษาที่เกิดจากพลังศรัทธาและการรักษาจากจิตใจอาจมีความแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าหลักการและผลลัพธ์ล้วนเหมือนกันทั้งคู่พิธีกรรมของการรักษาด้วยพลังศรัทธาอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม แต่จะเกิดผลสองประการที่เหมือนกันนั่นก็คือเกิดการกระตุ้นของจิตใจในระดับที่ลึกซึง้งและช่วยค้ำจุนความเชื่อและความคาดหวังได้ด้วยมีผู้เยียวยาหลายคนใช้วิธีการที่ทำให้เขาหมดแรงสูญเสียพลังงานไปจนหมดและบางครั้งก็น้ำหนักลดลงในการนั่งผิงแค่ครั้งเดียวซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเลยที่จริงแล้ววิธีการควบคุมจิตใจ ส่งผลแบบตรงกันข้ามเมื่อเราสัมผัสถึงความรู้สึกแห่งความสำเร็จเราจะประสบกับการยกระดับซึ่งไม่ได้เป็นไปแบบละเอียดอ่อนมันค่อนข้างเข้มข้นและเราก็ตื่นขึ้นโดยรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเราพบว่าการรักษาผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้เยียวยาแต่เราพบว่ามีผู้เยียวยาหลายคนเชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถทำการรักษาตัวเองได้ บางคนรู้สึกว่าหากพวกเขาลองทำสิ่งนี้พวกเขาจะสูญเสียพลังของตัวเองไปครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราได้พิสูจน์แล้วว่านั่นไม่ใช่ความจริงเลยหลายคนเชื่อว่าพวกเขาต้องอยู่ต่อหน้าบุคคลที่ต้องทำการรักษาด้วยการวางมือลงบนร่างของคนคนนั้นสำหรับพวกเราแล้วที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของคริตจักรที่ได้รับการยอมรับ สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายที่สำคัญในแง่ของกฎที่ใหญ่กว่ามันไม่มีความจำเป็นใดๆการไม่จําเป็นต้องอยู่ต่อหน้าระหว่างที่ทำการรักษาได้ถูกอภิปรายในชั้นเรียนการควบคุมจิตใจที่เรามักจะพูดถึงกันเป็นกรณีของผู้รับใช้ของนายร้อยที่พระคริสต์ได้ทรงทำการรักษาจากระยะไกลพระคริสต์ไม่ได้ทรงเห็นคนรับใช้ มีเพียงนายร้อยที่เล่าปัญหาให้พระองค์ฟังเท่านั้นและผู้รับใช้ของเขาก็หายจากโรคได้ในขณะนั้นเลยมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆประการหนึ่งนั่นก็คือในนิทานพื้นบ้านของเราเมื่อเราขอพอรด้วยกระดูกเสียงไทยหรือเมื่อเราเห็นดาวตกหรือเมื่อเราเป่าเทียนวันเกิดเรามักถูกเตือนว่าจงอย่าเปิดเผยความปรารถนาของตนเอง ความลับนี้น่าจะเป็นมากกว่าแค่การเล่นของเด็กเท่านั้นผมคิดว่ามันมีภูมิปัญญาบางอย่างอยู่เบื้องหลังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาความปรารถนาของเราไว้กับตัวเองหรือถ้าให้ตรงประเด็นไปกว่านั้นก็คือการสร้างจินตภาพในการรักษาของเราซึ่งถูกเก็บไว้อย่างเป็นความลับดูเหมือนจะเป็นวิธีที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้พลังงานหายไปหรือบางที อาจถึงขั to many, ้นเพิ่มพลังงานให้กับมันด้วยซ้ำาดยเหตุผลเช่นนี้เองผมและอาจารย์ของเราหลายคนก็แนะนำให้นักเรียนของเราเก็บเรื่องงานการรักษาไว้กับตัวเองเท่านั้นเมื่อพระคิดได้ตรัสหลังการรักษาในครั้งหนึ่งของพระองค์ว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้พระองค์ไม่ได้ขอให้มีการปกปิดเนื่องจากเหตุผลของพระองค์นั้นลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นจบ EP ที่15 กลับมาติดตาม EP ที่16ได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามมาจนจบขอบคุณสำหรับการกด subscribe แล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ